ต้องเรียนเชิญของพี่นะฮะพระเอกคมเข้มป๋อณัฐวุฒิเคยวาดฝันไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าได้จัดงานวิวาห์ก็อยากจะจัดในธีมงานวัดและล่าสุดความฝันของป๋อก็เป็นจริงหลังจากคบหาดูใจกับสาวเอ๋พรทิพย์มานานถึง8ปีป๋อก็ทุ่มทุนสร้างเนรมิตงานวิวาห์ของทั้งคู่ด้วยการจำลองบรรยากาศงานวัดมาอยู่ในโรงแรมหรูใจกลางกรุงกันเลยทีเดียวค่ะโดยมีการจำลองซุ้มเล็กๆอาทิป่าโป่งสาวน้อยตกน้ำนอกจากนี้ยังมีมุมฉายหนังกลางแปลงเรื่องมนรักสะกิดใจพร้อมแจกของชำร่วยเป็นลอตเตอรี่ให้แขกเรือที่มาร่วมงานเรียกว่าเป็นงานวิวาห์ที่สนุกสนานเฮฮาน่ารักและเก๋สุดๆไปเลยค่ะพอถามถึงเรื่องสินสอดงานนี้หนุ่มป๋อเผยว่าควักเงินสดในกระเป๋าไปขอสาวเอถึง5ล้านบาทพร้อมแหวนเพชรอีกกว่า1กะรัตส่วนเรื่องทายาททั้งคู่บอกว่าพร้อมแล้วจะเพศไหนก็ได้ไม่เกี่ยงค่ะคือดีใจมากๆที่ลบคำสุ ประมาทของใครหลายๆคนว่าพระเอกกับนางร้ายเป็นไปไม่ได้วันนี้เป็นไปได้แล้วนะคะเรื่องแรกที่เจอกันเนี่ยคือหลงทางรักแต่ว่ามาด้วยความหลงทางรักกันไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ได้อะไรนะยังไม่ได้อะไรเพราะว่าร่วมเพิ่งร่วมงานกันแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาเล่นมนรักลูกทุ่งผมเป็นไอ้คลาวนี่เป็นสายใจเจ็ดใส่ใจได้เอ๋ก็ไม่ได้ขออะไรมากขอให้รักหนูนานๆแล้วนักรักหนูคนเดียวพี่ว่านั่นก็ขอเยอะพอสมควรเลยนะให้ไม่ได้เหรอให้ได้ได้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็ถ้าเอ๋จะร้องไห้ก็คงจะเป็นร้องไห้เพราะความปิติในวันนี้แล้วหลังแล้ววันต่อไปก็คงวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เอ๋จะร้องไห้เพราะผมผู้หญิงขอให้ขาวผู้ชายดำโอเคแต่ว่าถ้าผู้หญิงดำไม่โอเคนี่มันไม่ได้ไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้านะที่ว่าจะเอาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆพูดเล่นคือเป็นยังไงก็ลูกเราก็รับหมดอยู่แล้วครับผมขอวางไว้ตอนแรกก็เพ้อพี่ตั้งใจครับว่าพี่จะทำให้สุดความสามารถพี่จะสร้างสกิดใจยูไนเต็ดขึ้นมาให้ได้หลังจากนี้ป๋อและเอ๋จะใช้ชีวิตคู่ที่เรือนหอย่านพระราม5และมีโครงการจะควงกันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่มัลดีฟส์ค่ะ